สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะแฉสส.เต้แม่สั่งถอนจากคดีแตงโมจ่อเปิดหลักฐานเกมหักหลังเสนอเงินนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เปิดใจล่าสุดปมเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ไลฟ์สดชี้แจงเรื่องแม่แตงโมลงชื่อในหนังสือยกเลิกการม็อบอำนาจให้นายอัจฉริยะดูแลเรื่องกฎหมายทางคดีโดยอ้างว่านางพนิดาไม่เห็นชอบเนื่องจากนายอัจฉริยะไปฟ้องศาลดำเนินคดีกลุ่มคนบนเรือในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289ฐานกระทำการโดยเจตนาให้ผู้อื่นถูกฆ่าถึงแก่ชีวิตซึ่งนายอัจฉริยะพูดชัดจะเปิดเผยหลักฐานสำคัญเรื่องที่มาที่ไปของการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจกับตนซึ่งเรื่องนี้เป็นเกมการหักหลังและมีบางประเด็นที่ฝ่ายนี้ต้องการทำให้แต่ตนไม่สามารถทำได้ทั้งเรื่องหลักฐานจากโทรศัพท์แตงโมที่ไม่มีประโยชน์กับคดีและยังจะเชื่อบังแจ็คซึ่งเป็นคนที่ศาลออกหมายจับรวมถึงสิ่งที่ส.ส.เต้แถลงไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะตนแจ้งส.ส.เต้กับทีมงานของพรรคว่าตนไปฟ้องที่ศาลนนทบุรีแล้วและไม่ได้รับแจ้งว่ามีหนังสือยกเลิกมาจากแม่มาก่อนโดยส.ส.เต้อ้างว่าหนังสือดังกล่าวลงวันที่14มิถุนายนแต่พอส่งไปที่ศาลกลับไม่มีชื่อแม่มีเพียงตราสัญลักษณ์พรรคที่เพิ่งเริ่มทำกันตอนเย็นและเป็นเวลานอกราชการแล้วจึงถือเป็นการส่งเอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมายตามจริงต้องแจ้งให้ตนทราบไม่ใช่ส่งไปศาลนายอัจฉริยะกล่าวด้วยว่ายังมีการเสนอเงินให้ตนโดยระบุว่าแม่จะมอบเงินให้ชมรมแต่ตนไม่รับแม้เราใช้เงินไปแล้ว 500,000 กว่าบาททั้งค่านักประดาน้ำและอื่นๆที่เกี่ยวกับการทำคดีแต่ที่อยากทำคดีนี้เพราะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่อัปยศที่สุดหากใครโดนกระทำเช่นนี้อีกสังคมจะอยู่กันอย่างไรตนฟ้องศาลไปทั้งหมด8ข้อหาและไม่ผิดข้อตกลงแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลจะพิจารณาซึ่งตนมีผู้เชี่ยวชาญหลายปากมาร่วมสืบพยานด้วยซึ่งฝ่ายนั้นมีความพยายามจะเปลี่ยนตนเพราะควบคุมไม่ได้ก่อนหน้านี้ทราบอยู่แล้วว่าเขาจะทำอะไรกับตนเพราะเขาเห็นไพ่เราและบางส่วนแต่ก็เห็นแค่ 10% เขามองว่าถ้าเรายังอยู่จะไม่ได้อะไรตามที่ต้องการตนทราบว่ามีเรื่องการเจรจาเงินทองการตามที่สื่อนำเสนอไปหรือไม่ทั้งนี้แม่แตงโมยังไม่ทราบเรื่องถอนตนออกด้วยซ้ำเพราะแม่พูดตามส.ส.เต้และหลังประชุมทีมงานฝ่ายกฎหมายกันวานนี้แม่ยังพูดกับทีมงานตนว่าตนตั้งใจทำงานเร็วและเป็นคนดีมองว่าเรื่องนี้เขาทำให้ตนเป็นเหยื่อเขาคิดว่าตัวเองถือแต้มต่อแต่ในวันที่20กรกฎาคมนี้จะมีการไต่สวนเรื่องการเพิกถอนทนายความจึงจะไม่มีใครเข้ามาทำคดีนี้ต่อได้ง่ายๆเพราะหลักฐานทั้งหมดอยู่ที่ตนและจะไม่ให้ใครด้วยวันนี้ตนเป็นต่อไม่ได้เป็นรองด้านกรณีส.ส.เต้กล่าวหาว่าตนยักยอกเงินค่าธรรมเนียมศาลนั้นยืนยันว่าเมื่อเช้าตนคืนเงิน 255,000 บาทไปหมดแล้วแต่เหตุที่ยังไม่ยื่นประกอบการฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายคนบนเรือทั้งหมดได้นั้นเพราะมีปัญหาเรื่องสเตทเมนต์ที่แม่ยังไม่เอามาให้อย่างไรก็ตามตนไม่ทราบว่าจะได้ทำคดีนี้ต่ออีกหรือไม่ยืนยันว่าทำทุกอย่างเพื่อแตงโมไม่ได้ทำเพื่อแม่แตงโมว่ากันตามหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะรวยจะจนเชื่อว่าคนบนเรือไม่กล้าฟ้องตนกลับแม่นางพนิดาจะถอนตนออกเพราะเชื่อว่าคนบนเรืออยากให้เรื่องจบไปพักผ่อนกันแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายอัจฉริยะรอออกรายการของกระแสของพิธีกรหนุ่มกันชัยนายอัจฉริยะได้แจ้งกับหนุ่มกันชัยว่าแม่แตงโมแจ้งจะกลับมาใช้คำฟ้องของตนเองอีกครั้งหนุ่มกันชัยจึงถามว่าถ้าแม่กลับมาจะเอาหรือไม่ก่อนนายอัจฉริยะตอบว่าอัดลาก่อนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ